ปอยเวิงสะพันบานเตแห่งสะลาวเนาะก็ได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะบริหารงานสุดใหม่ศกปี2024หาปี2028นะก็คือเพิ่นมีการประกาศอย่างเป็นทางการในกองประชุมใหญ่สะพันบานเตแห่งสะลาวประจำปี2024ที่ว่าจัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่24กุมภาพันธ์2023อยู่ที่ฮ่องแฮมลาวพาซาเนาะที่ว่าได้มีการจัดอย่างเป็นทางการซึ่งวิธีดังกล่าวก็มีการประกาศแต่งตั้งประธานสะพันบานเตแห่งสะลาวศกปีดังกล่าวเนาะก็คือในปี2024หาปี2028ก็คือได้มีการแต่งตั้งทานวิเพชรสีหาจักรเป็นประธานอีก1สมัยในแอดกบจือแล้วว่าเพิ่นมาดำรงตำแหน่งได้จักสมัยกันแล้วเนาะนับตั้งแต่ปี2012-2013ที่ว่าแอดก็ได้เข้าสู่วงการกีฬาเข้าสู่วงการบานเตะมาก็ได้เห็นเพิ่นเป็นประธานตั้งแต่นั่นมาพุ่นล่ะเนาะมาฮอดปัจจุบันก็คือเพิ่นมีประสบการณ์สูงเนาะจะสามารถช่วยพัฒนาวงการบาเตะเราได้ต่อไปกันแน่นอนเนาะพิเศษสุดๆเนาะเพิ่นก็ยังมีการแต่งตั้งเอาทานนางกัญญาแก้วมณีเนาะซึ่งว่าในศกปีที่ผ่านมาเนาะทานนางกัญญาแก้วมณีก็เป็นเลขาธิการสหพันธ์บาเตะแห่งสหลาวเนาะแต่ว่าล่าสุดเพิ่นก็ถูกเลือกให้เป็นรองประธานสหพันธ์บาเตะแห่งสหลาวเนาะก็ถือว่าเพิ่นเป็นอีกผู้นึงที่มีผลงานโดดเด่นเนาะเป็นหญิงลาวคนเต็มอิฐที่ว่ามีตำแหน่งใน AFC นะและกับ FIFA นะในปี2023ที่ผ่านมาก็ได้ข่าวกันนะเพิ่นก็เป็นหนึ่งในคณะบริหารงานของสหพันธ์บาเตะนานาชาติหรือว่า FIFA ในปี2023ที่ผ่านมาหลายคนก็อาจจะเห็นข่าวกันมาแล้วเนาะว่าหญิงลาวทั้งงามทั้งเก่งเนาะสามารถก้าวไปยัดแย่งตำแหน่งในFIFA ได้สำเร็จนะซึ่งบางกองผู้สมใหญ่ของสหพันธ์บาเตะแห่งสหลาวประจำปี2024ก็ให้เกียรติเข้าร่วมด้วยทานกิงโมโนพรมมาไซของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็มีทานสุสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์บาเตะแห่งสหลาวและก็มีตั้งหน้าจากสหพันธ์บาเตะอาเซียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันเลยล่ะในพิธีดังกล่าวส่วนพิธีดังกล่าวซึ่งในพิธีดังกล่าวทานวิเพชรสีหาจักรประธานสหพันธ์บาเตะแห่งสหลาวก็ได้ขึ้นกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการเนาะก่อนที่ว่าจะมีการกล่าวอำลาคณะบริหารงานสหพันธ์บาเตะแห่งสหลาวศกปี2019หาปี2023เนาะเพิ่นก็มีขึ้นกล่าวอำลานาทีเนาะก่อนที่ว่าจะมีการเลือกตั้งคณะบริหารงานอีกครั้งนึงเนาะก็คือศกปี2024ถึงปี2028ผ่านการเลือกตั้งก็มีการลงคะแนนกันอย่างคับคาหนาแน่นเห็นดีบ่เห็นดีนะก็ปรากฏว่าเป็นทานวิเพชรสีหาจักรนะก็ได้ถูกเลือกให้เป็นประธานสหพันธ์บาเตะแห่งสหลาวอีก1สมัยนะก็คือเพิ่นได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งเนาะได้รับการเห็นดีจากคณะบริหารงานจากการลงคะแนนเสียงในพิธีดังกล่าวเนาะนอกนั้นก็ยังมีการแต่งตั้งรองประธานอีก4ทาน1เป็นทานคำไพประเสริฐ2ทานคำแพงวงคันตี3ทานประสาทไซพิดาพันเดชรายการพิเศษสุดก็เป็นทางนางกัญญาแก้วมณีเนาะก็เป็น1ใน4รองประธานสหพันธ์บาเตะแห่งสหลาวเนาะส่วนมาทางด้านกรรมการคณะบริหารงานสหพันธ์บาเตะแห่งสหลาวก็มีอยู่5ทานนะก็คือทานปออบุญญูสีสาร2ทานนางผู้ใสแพงพง3ทานพันโทถาวรหลวงจันดาวงเนาะ4ทานแก้วรัตนะสีหาวง5ทานคอร์เดเดพรพระจันทร์ซึ่งนี่ก็เป็นข้อกำหนดของการแต่งตั้งคณะบริหารงานของสหพันธ์บาเตะแห่งสหลาวในศกปี2024จนถึงปี2028เสริมมันว่าทางคณะบริหารงานชุดนี้จะสามารถพัฒนาวงการบาเตะลาวได้ดีอย่างแน่นอน